สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิงพิงชนแนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอัตโนประวัติหลวงปู่เหรียนเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะนามเดิมท่านชื่อว่าเหรียนนามสกุลใจขานเกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2455ตรงกับวันพุธขึ้นสองค่ำเดือนยี่ปีชวด หนาบ้านมอตำบลบ้านมออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงปู่เรียญนั้นมีนิสัยชอบทำการทำงานและทำจริงไม่ทำหลออและเลวไหลทำการงานอย่างใดก็ให้เสร็จไปอย่างนั้นไม่ทอดทิ้งการงานและไม่ชอบออเเรียบผู้อื่นไม่ชอบทะเลาะกับใครถ้าจะมีเห็นให้ทะเลาะก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงและมีความอดทนต่อคำด่าว่าติเตียนต่างๆ เมื่ออายุย่างเข้า20ปีเห็นจะเป็นด้วยบุญบาร,รมีที่ได้สร้างมาตชาติปางก่มาดนจิตให้หนึกถึงความทุกข์ในชีวิตอันเป็นปัจจุบันโดยคิดเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องทำการงานหลังงานที่ทำนั้นก็ไม่รู้จักจบสิน้นก็ได้ตอบตอนเองว่าไม่มีทางยุติได้ถ้าไม่วางมือหนีไปบวชเสียการทำนาทำสวนก็มีแต่ทุกข์หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน และก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสักอย่างเดียวตายแล้วก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปมีแต่ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดและก็ได้ตั้งคำถามถาม,ถามตนเองต่อไปอีกว่าแล้วทำไมาคนทั้งหลายจึงชอบใจกับความเป็นอยู่เช่นนี้นะักเพราะคนทั้งหลายไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลในเรื่องนี้ให้รู้เห็นโดยแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงจึงไม่เบื่อนาย อันหนึ่งสิ่งทั้งปวกนี้โลกนี้มิใช่ว่าจะอํำนวยแต่ความทุกข์ให้เท่านั้นบางทีมันก็อํำนวยความสุขให้เหมือนกันดังนั้นคนจึงติดมันแต่บรรดานักปราชญ์ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนท้าพิจารณาโดยสรุปแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขอันความสุขที่ว่านี้มันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้น ไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนแต่อย่างใดเพราะคนเราเกิดมาแล้วที่สุดก็ต้องตายร่างกายนี้เมื่อจิตละไปแล้วก็ต้องแตกสลายออกจากกันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเมื่อพิจารณาถึงตอนนี้ปรากฏในใจว่าร่างกายนี้แตกกระจายออกไปหมดเพ่งไปไหนก็เห็นแต่อากาศว่างไปหมดถังโลกอันนี้ปรากฏว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคนเลย ดังนั้นจึงเกิดความสังเวชสลดใจว่าโอ้โลกหนอนนี้ช่างไม่จีรังยังง่งยืนจริงๆทำอย่างไรหนอเราจึงพ้นจากโลกนี้ไปได้ก็ตอบตอนเองว่ามีแต่บวชเท่านั้นถึงจะพอมีหนทางพ้นได้ต่อจากนั้นจึงเกิดศรัทธาอยากบวชขึ้นมาในใจอย่างรุนแรงจนถึงกับเบื่อหน่ายต่อการงานทุกอย่างจึงได้ขอลามารดาปิดาออกบวช เมื่อบวทแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดโพชัยบวชเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2475อาจารย์วัดโพสอนให้ภาวนาอนุสติสิบข้าพเจ้าก็ท่องเอาแล้วก็บริกรรมในใจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติไปจนถึงอุปสมานุสติจบแล้วก็ตั้งหม่เรื่อยไปเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมปีนั้นเอง ก็ได้ไปจบพรรษาที่วัดศรีสุมงอเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพื่อเรียนนักธรรมต่อไปเมื่อจบพรรษาอยู่ที่วัดศรีสุมงนั้นข้าพเจ้าได้เรียนถามเรื่องการภาวนากับท่านอาจารย์บุญจันทร์และได้เรียนท่านว่าผมภาวนาอนุสติสิบอยู่ทุกวันนี้ไม่ราบถูกหรือไม่ท่านก็ตอบว่าถ้าให้ถูกตามหลักจริงๆก็คงไม่ถูกเพราะว่าการเจริญบริกรรมภาวนา แทนสอนที่เลือกเอากรมาฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกจร,ริตของตนแล้วบริกรรมแต่เฉพาะบทเดียวเท่านั้นจิตจะสงบเป็นหนึ่งได้เร็วแทน,นแนะนให้บริกรรพุทโธเป็นอารมณ์ข้าพเจ้าจึงได้บริกรรพุทโธตั้งแต่นั้นมาในพรรษานั้นมีทั้งเรียนนักธรรมและทั้งภาวนาไปพร้อมกันตอนกลางวันเข้าเรียนนักธรรมตอนกลางคืนตั้งแต่ย่ำคำ่ำก็ทำวัดสวดมนต์ เสร็จแล้วก็นั่งท่องหนังสืออยู่ตามลานวัดไปจนถึงเที่ยงคืนต่อจากนั้นก็เข้าที่ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตาแล้วอธิษฐานใจเนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็บริกรรมตาพุทธโธอย่างเดียว ขั้งแรกพุทโธไม่ได้อยู่กับตัวเลยเหมือนวิ่งไปไกลแสนไกลแต่สติก็ตามรู้ไปเสมอและพยายามนึกพุทโธให้ใกล้ตัวเข้ามาโดยลำดบับในที่สุดพุทโธก็เข้ามาอยู่ที่กายแล้วน้อมเข้าไปที่ใจเมื่อพุทโธเข้าไปถึงที่ใจแล้วใจก็ค่อยสงบลงโดยลำดบับเมื่อรู้ว่าจิตสงบลงแล้วจึงจำวัดถึงเวลาตีสีหัวรุง่ง เสียงระฆังดังขึ้นที่กุฏิเจ้าอาวาสพระเนนก็พากันไปรวมกันทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็เลิกกันไปตอนเช้าออกบิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็ดูหนังสือนักธรรมพอเที่ยงครึ่งก็ไปเรียนนักธรรมที่วัดซึ่งอยู่ใกล้กันค่าลงก็ไปรวมกันทําวัดสดมนในอุโบสถหมุนเวียนกันไปอย่างนี้จนตลอดพรรษา ในระหว่างนั้นโยมบดาเอาหนังสือธรรมะมาถวายเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาของพระอาจารย์สิงข์ขตยาคโมเมื่อได้อ่านดูแล้วรู้สึกเกิดความสนใจขึ้นเป็นเรื่องสติปัฏฐานีโดยเฉพาะเรื่องกาย,ยานุปัสสนาท่านได้แนะนำให้พิจารณาร่างกายโดยให้เพ่งดูร่างกายนี้แล้วแยกออกเป็นส่วนๆเช่นผมกองหนึ่ง ขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังกองหนึ่งเป็นต้นจนถึงอาการ32เสร็จแล้วให้ถามตัวเองดูว่าไหนที่ว่าตัวตนของเรานั้นอยู่ไหนนั่นก็กองผมนั่นก็กองขนหนที่สุดต,ตัวเราไม่มีเมื่อไฟเผาแล้วก็ยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นกันหมดเอากระดูกใส่โคกบดให้ละเอียดและเอาสระตามลมหลงพัดก็หายไปหมด แลับสติก็รู้ได้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วใครเป็นผู้รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นก็จิตนี้สิเป็นผู้รู้เมื่อสติกลับมารู้จิตจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งเดียวแสดงว่าจิตปล่อยวางร่างกายให้ตามสภาพจึงประคองจิตให้สงบอยู่ต่อไปนานเท่าที่จะอยู่นานได้ ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบาไม่หนักหน่วงเลยเมื่อได้รับความรู้สึกเบากายเบาจิตเช่นนี้แล้วก็ควรจะไปอยู่ป่าจึงจะเหมาะสมพอดำริที่จะออกไปอยู่ป่าเท่านั้นมานคือกิเลสมันก็แสดงอาการขัดขวางไม่ให้ออกไปอยู่ป่าได้ต่อจากนั้นจึงเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเป็นสองทางทางหนึ่งอยากศึกออกไปคลองเรือน อีกทางหนึ่งอยากออกปฏิบัติเจริญสมถาวิปัสนาตามที่ตั้งใจไว้พอตั้งใจจะออกป่ากิเลสก็มาสกัดไว้ไม่ให้ออกเป็นอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าไม่สามารถตัดสินใจลงไปทางใดทางหนึ่งได้จึงตัดสินใจไม่ฉันเข้าหนึ่งวันพอตกตอนข้ามลงเวลาประมาณสามทุ่มกระห่มผ้าผ้าสังคติแล้วก็ทำวัดเสร็จแล้วอธิษฐานในใจว่า บัดนี้ข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งให้จงได้ก็คือจะสึกหรือจะออกปฏิบตัติถ้าหากข้าพเจ้าตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งไม่ได้ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยเมื่ออธิษฐานเสร็จก็นั่งขัดสมาธิเพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบพอจิตสงบไปได้หน่อยเดียวนางตันหาก็มากระซิบจิตนี้ให้สึกออกไปคองเรืนดีกว่า ขันแล้วจิตก็ปรุงแต่งไปในเรื่องการคองเรือนคือต้องมีเมียเมื่อมีเมียแล้วไม่นานก็ต้องมีลูกก็ต้องแสวงหาข้าวของเงินทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทีนี้การแสวงหาทรัพย์นั้นไม่ใช่จะหาได้แต่โดยทางสุจริตเท่านั้นก็หาไม่ต้องหาโดยทางทุจริตด้วยเช่นค่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างช่อโกงหลอกลลงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนบ้าง เหล่านี้ล้วนเป็นตะบาบทั้งนั้นคนเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีก็จะตายครั้นตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่นานแสนานานกว่าจะพ้นพอคิดมาถึงตรงนี้จิตก็คลายความกระสันอยากสึดลงเพราะเชื่อว่านารกมีจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั้นกลัวจ,จะไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกนานแสนานานครั้นสงบจิตไปได้หน่อยหนึ่งหมานก็มาเบียดเบียนอีกแล้ว จิตก็ฝงซานไปตามอำนาจของมานั้นกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่านานเท่าไรความปวดเมื่อยแข้งขาก็เป็นไปอย่างแรงแต่เราเคารพต่อความศัจธาที่ตั้งเอาไว้ถ้าตัดสินใจไม่ลงทางใดทางหนึ่งโดยเด็ดขาดก็จะไม่ลุกจากที่นั่งจริงๆตายเป็นตายในที่สุดก็ตัดสินใจลงทางไม่สึกแน่นอนได้ถามตัวเองถึงสามครั้งก็ยืนยันอยู่อย่างนั้น ต่อจากนั้นจึงคลายจากสมาธิในปีพุทธศักราช2475เดือน3แรมสองคำ่ำก็ได้จากวัดโพชัยไปอยู่ป่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผาชันติมแม่น้ำโขงซึ่งใกล้กับวัดที่ตั้งอยู่ออกไปอยู่ด้วยกันสองรูปประรูปนั้นอยู่ป่าได้7วันก็กลับวัดเดิมทั้งนี้เพราะเกิดความโกรวขึ้นอย่างแรง เพราะเกิดนิมิตร้ายที่น่ากลัวขึ้นเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนผมนั่งภาวนาอยู่ทีแรกก็บริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ขั้นไปก็เกิดความกลัวขึ้นมาจึงสาทยายเวทมนต์ที่เรียนมาแต่ก่อนนี้เพื่อป้องกันตัวที่ไหนได้ในขณะที่บริกรรมคาถาอยู่นั้นก็ปรากฏเห็นเป็นกษัตริย์องค์หนึง่งถือดาบเล่มหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วถามว่ามาทำอะไรอยู่นี่ ผมก็ตอบเขาไปว่าอัตามากำลังภาวนาอยู่เขากระว่าภาวนาอะไรอย่างนี้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนท่านไม่ต้องเจริญคาถาอันนั้นดอกข้าพเจ้ารู้หมดแล้วคาถาที่จเจริญน,นั้นจงหนีไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หนีจะเอาดาบเล่มนี้ฝันให้ขาดเป็นสองท่อนไปเลยผมได้คิดว่าการสาธยายคาถานี้เห็นท่าจะไม่ได้ผล ซึ่งหหนนึกถึงเมตตาและเจริญเมตตาว่าสัพเพสต,ตาสุกิตาโหตุสัพเพสต,ตา,อาเอเบราโหตูสัพเพสต,ตาสัพพทุกขาปังมุจจันตุพอจเจริญเมตตาไปเรื่อยๆกษัตริย์องค์นั้นได้พูดขึ้นมาว่าภาวนาอย่างนี้ถูกทางจะอยู่ก็อยู่ไปเถิดไม่เป็นไรแต่ถึงกระนั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังไม่หายกลัว ผมเห็นท่าจะอยู่ไม่ได้ดอกจะกลับวัดเดิมแล้วขพเจ้าชี้แจงให้ฟังเท่าไร่เพื่อนก็ไม่เชื่อโดยพูดขึ้นมาว่าที่แล้วมาท่านสัทยายกคาถามันไปกระทบกับจิตของภูมิเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นี้จึงเป็นเช่นนั้นถ้าท่านก็สัทยายมนเสียก็คงไม่มีนิมิตเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกผมเองภาวนาแต่พุทโธอย่างเดียว โดยมอกกายถวายตัวบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หมดทุกส่วนในกายอันนี้ใครจะเอาไปชุบไปยำกินที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เห็นมีนิมิตร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยจิตก็สงบเยียเก็นดีหนักว่าได้ผลคุ้มค่าที่เราสละความสุขจากวัดที่เคยอยู่มาอยู่ในป่าเช่นนี้ในที่สุดพูดอย่างไรแทนก็ไม่ยอมอยู่ป่าต่อไปได้กลับไปอยู่วัดตามเดิม ส่วนขพเจ้าได้พูดกับเพื่อนว่าผมเองไม่กลับไปอยู่วัดเดิมแล้วไอชาวบ,บ้านเขาเพราะได้ล่ำหลาเขามาแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะศึกอยู่ในป่านนี้แหละถ้าอยู่ได้ผู้เดียวก็จะอยู่เพราะตอนนั้นกำลังเกิดปิติในธรรมปฏิบตัติจิตกระหารันเต็มที่ไม่ได้กลัวอะไรทั้งหมดโกรธแต่กิเลสมันจะครอบงำเอาเท่านั้นจึงได้เร่งทำความเพียรโดยไม่ยออ่อท้อ เมื่อได้ความมั่นใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปแล้วจึงได้แสวงหาครูบาอาจารย์ผู้พอจะแนะนําได้ขั้งแรกก็พบกับพระอาจารย์กกธรรมะทินโนบ้านเดิมของท่านอยู่ที่อำเภอพนน,นิคมจังหวัดสกลนครท่านเที่ยวเดินทุดงขึ้นไปทางจังหวัดหนองคายและได้ไปพักอยู่ที่วัดซึ่งขเจา้าอยู่เดี๋ยวนี้เองแต่คราวนั้นยังไม่ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุอะไร เป็นแต่ทำกุติอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อได้พบท่านขังแรกก็มีความเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านจึงได้เรียนถามอุบายภาวนาสมาธิกับท่านท่านก็ได้อธิบายให้ฟังจนเข้าใจได้ดีในพรรษาแรกปีพุทธศักราช2476ได้จำพรรษาที่วัดป่าสารวารีบันขออำเภอผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งที่นั่นพระอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษา ได้ตั้งใจทําความเพียรอย่างเต็มที่รู้สึกว่าได้ความสงบใจมากแต่การจเจริญวิปัสสนายังไม่แก่กราส่วนมากได้แต่สมถะเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวทุดงขึ้นไปจังหวัดเลยได้ไปพักวิเวกอยู่ที่ถ้ำผาปูและถ้ำผาบิ้งรู้สึกว่าได้รับความสงบสงัดมากปีพุทธศักราช2477 ได้จังพรรษาที่วัดอรัญวาสีอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งมีพระอาจารย์กูเป็นหัวหน้าและพระอาจารย์บุญมาเป็นรองในพรรษานี้ข้าพเจ้าตั้งใจทำความเพียรจริงๆและได้สมทานฉันอาหารเพียงเล็กน้อยคือเมื่อบินถาตบากลับมาแล้วก็เทข้าวและกลับใส่กะละมังจนหมดแล้วก็หยิบเอาเข้าวเจ้าใส่ฝ่ามือข้างขวาพอเต็มฝ่ามือแล้วก็เอาลงในบาต แล้วก็ฉันให้อิ่มก่อนเพื่อนทั้งหมดเพราะอาหารมีน้อยเดียวเสร็จแล้วก็นั่งคอยหมูอยู่ไม่ได้ลุกไปก่อนเพราะมีพระวินัยห,ห้ามเอาไว้เมื่อพระอาจารย์ฉันเสร็จแล้วก็รีบเอาบาดของท่านไปล้างทำอย่างนั้นไปตลอดจนออกพรรษาแต่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรเลยเป็นแต่ร่างกายซูบผอมลงเท่านั้นเพราะอาหารน้อยแต่ก็ทำข้อวัดปฏิบัติกับหมู่เพื่อนได้ตามปกติ ไม่มีบกพร่องแต่อย่างใดพูดถึงการทำความเพียรส่วนตัวในภาษานั้นได้ตั้งใจเอาไว้ว่า 1. จะไม่นอนกรลางวัน 2. เมื่อคำลงจะทำความเพียรคือเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไปจนถึงสี่ทุ่มจึงจำวัดและก่อนเวลาจะจำวัดก็กำหนดในใจไว้ว่าเมื่อนอนหลับไปถึงตีสองแล้วจะตื่นลุกขึ้นมาทำความเพียรต่อไปจนสว่าง ในระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดเลยไม่ถึงเขตจังหวัดอุดรธานีเกิดบเพื่อนพิสน์ร,รูปหนึ่งได้มาพักอยุ่ที่สำนักสงฆ์บ้านนามีจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นไม่มีพระอยู่ก็พอดีกับวันเพ็ญึ้น15ค่ําค่ำเดือนหซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาบรรดาญาติโย,ยมบชาวบ้านนามีที่พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมารวมกันที่สาลาการบรเรียนเพื่อทำพิธีเวียนเทียนตามประเพณีนิยม เมื่อได้เวลาแล้วขพเจ้าและเพื่อนก็ขึ้นไปบนศาลาการประเรียนพ่อกระพาะเศษก็นั่งลงเท่านั้นชำเลืองตาไปดูญาติโยมที่มาจนเต็มศาลาน้อยนั้นทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกล่าวคือขพเจ้าเหลือบตาไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ในท่ามกลางฝูงชนนั้นทันทีก็เกิดความรักในหญิงสาวคนนั้นทันทีอันความรักในครั้งนั้นดับว่ารุนแรงมาก ซึ่งไม่เคยมีมาตรกร์เลยตั้งแต่บวชมันติดผิวหนังจนขนลุกสู้ซ่าแล้วตัดเนื้อเข้าหัวใจใจเต้นไม่เป็นจังหวะอันกรรมฐานที่จะเริญเห็นแจ้งมาแต่ถ้ำผาบิงมีราวบวมันหายหน้าไปไหนกันหมดมีแต่รักอย่างเดียวอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดเข้าใจว่าหญิงสาวคนนั้นสวยงามน่ารักทุกส่วนทั้งที่ไม่เคยได้พบเห็นกันมาก่อนนี่แหละอันความรักนี้ เขาจึงกล่าวกันว่าไม่มีพรมแดนเมื่อทำพิธีเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ได้แสดงธรรมหนึ่งกันและสนทนาปราศัยกับญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่พอสมควรปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับเลยคิดอยากจะสึกไปแต่งงานกับหญิงสาวคนนั้นอย่างเดียวแต่ก็สึกไม่ลงเพราะบางคราวก็นึกถึงกรรมฐานได้อยู่บ้างผอร,รุ่งเช้าบินทบาตมาฉัน แล้วก็ชวนเพื่อนองค์นั้นเดินทางสู่สำนักเดิมคือที่วัดอรัญญบรรพดนี้เองและได้เล่าความในใจให้เพื่อนองค์นั้นฟังโดยตลอดเหล่าว่าถ้าขืนอยู่ในที่นั้นต่อไปมีหวังได้สึกแน่ๆครั้นมาถึงที่พักเดิมแล้วต่อมาความรักและความรู้สึกนั้นก็หายไปหมดแต่แล้วก็มาก่อรักใหม่ขึ้นที่บ้านตัวเองโดยคราวนี้เขานิมนต์ไปฉันพัตหารในบ้านที่บ้านมอ พอเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้เรื่องเลยคือเกิดความรักขึ้นมาเหมือนคราวก่อนทั้งที่ไม่คุ้นเคยกันมาได้แต่รู้จักกันเท่านั้นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันคราวนี้เลยฉันได้น้อยเต็มทีนอนก็หน้อยมากจนถึงกับตัดสินใจจะละอุปชาศึกและในคืนนั้นเองได้พิจารณาเห็นความทุกข์ในโลกนี้อย่างมหันต์ทีเดียวจึงได้ปารกกับตัวเองว่า เมื่อความทุกข์มันเป็นภัยใหญ่ของชีวิตอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าจะสึกออกไปทําไมเมื่อเบื่ออยู่ก็ยังทุกข์ถึงขนาดนี้ถ้าสึกออกไปมันจะไม่เป็นทุกข์ยิ่งกว่านี้หรือเปราะความทุกข์ของผู้คลองเรือน,นั้นมีร้อยแปดพันอย่างต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปจําพรรษาที่วัดป่าสารวารีอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นพรรษาที่สามในพรรษานี้ระหว่างต้นพรรษา ได้ตั้งใจทำความเพียรอย่างเต็มที่ต่วยป่ารคความตายเป็นอารมณ์ทั้งนี้เพราะจำพรรษาอยู่ในป่าช้าก็นับว่าได้รับความเย็นใจพอสมควรพอ,อย่างเข้าเดือนสิบได้ป่วยด้วยโรคเน็บชายอย่างแรงถึงกับเดินไม่ได้ออกพรรษาแล้วโยมบิดากับญาติพี่น้องได้ทราบเข้าจึงเอาเรือถอไปรับกลับมารักษาอยู่โดยล่องเรือตามลำน้ำออกสู่แม่น้ำโขง แล้วถอขึ้นไปอย่างที่พักสงดังกล่าวขึ้นชื่อว่าโรคเหน็บชาแล้วมันทนทุกทรมารมนจริงๆเพราะว่ามือเท้าเป็นง่อยจนเดินไม่ได้ขยับขยื่นก็ไม่ได้เลยมือจะหยิบอาหารใส่ปากก็ไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นป้อนให้เหมือนเด็กแรกเกิดการจเจริญภาวนาในระยะนี้ได้กาหนดเอาทุกเป็นอารมณ์เพราะว่าเราชนิดนี้กำเริบบุรณะหนึ่งครั้งกำเริบทีไรใกล้ต่อความตายทุกที แต่แล้วเมื่อยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ฟื้นคืนมาอีกมีอยู่วันหนึ่งจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน12โรคได้กำเริบขึ้นเต็มที่โดยลมพัดขึ้นเบื้องบนมากพัดเอาเสเลดขึ้นไปอุดช่องลมหายใจเข้าออกจิตถอนขึ้นมาอยู่ที่ต้นคอจนจะตายอยู่แล้วแต่ขณะนั้นมันเกิดความคิดขึ้นในใจว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถก่อนตายเราต้องสมทานอุโบสถเสียก่อน ก็อธิษฐานว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่15้าค่ำของเราเมื่ออธิษฐานอุโบสถแล้วใจมันวิตกไปถึงผ้าจีวรผืนหนึ่งเขาถวายเมื่อวันออกพรรษาตั้งใจว่าจะให้แก่สามเณรผู้อุปถาก็ยังไม่ได้ให้ในขณะนั้นก็พูดไม่ได้แล้วขยับตัวก็ไม่ได้เลยแต่มันรู้ตัวขึ้นมาทันทีว่าทำไมจึงส่งจิตไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่เป็นก่นสารน,นั้นเล่า เมื่อเราตายแล้วเขาก็แจกกันเองแหละไม่ต้องห่วงจึงได้กำหนดวางอารมณ์อันนั้นเสียแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าถึงอย่างไรก่อนตายเราก็ต้องฉันยาสีกอดเป็นครั้งสุดท้ายพอนึกขึ้นมาได้เท่านั้นบังเอิญแขนที่เป็นง่อยอยู่กลับมีกำลังแข็งแรงขึ้นมากว่าเดิมสามารถยกขวดน้ำที่วางอยู่ใกล้ตัวตรินใส่แก้วจนเต็มแล้วอยกแก้วน้ำเอายาใส่ปากดื่มลงไปจนหมดแก้ว ช่างน่าอัศจรรย์เพราะตามธรรมดาแขนทั้งสองยกไม่ขึ้นเลยวันนั้นกลับสามารถช่วยตัวเองได้เมื่อฉันยาเสร็จแล้วก็ตั้งสติสำรวมจิตว่าจะตายแล้วพอกำหนดจิตลงไปปรากฏว่ามีแสงเหมือนหิ่งห้อยและหลงสู่หไทยวัตถุพอแสงนั้นวิ่งลงไปถึงหัวใจแล้วทันใดนั้นก็อาจเจียนเสล็ออกได้ประมาณเกือบครึ่งกระโถนแล้วก็หายใจได้เป็นอันว่ารอดตาย บัดนี้ย้อนกลับคืนดูว่าโรคนี้หายด้วยอาการอย่างไรเมื่อเริ่มป่วยลงนั้นก็มีผู้เอายามาให้ฉันหลายขนาดมันก็ไม่หายเพียงแต่บรรเทาเท่านั้นครั้นเมื่อมาอยู่วัดอรัญญบรรพตนี้แล้วนี่คืนวันหนึ่งได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าโรคที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นด้วยผลกรรมที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนตามมาสนองหรืออย่างไรทำไมจึงทรมานยิ่งนักจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หาย และก็ไม่สามารถรู้ได้ในขณะนั้นจึงดำริในใจว่าข้าพเจ้ามาบวชในพุทธศาสนานี้มุ่งแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยตรงไม่ได้มุ่งหวังลาบสกการะใดๆทั้งสิ้นด้วยความสัตย์นี้หากอายุของข้าพเจ้าจะหมดลงในครั้งนี้แล้วก็ขอให้แตกดับไปโดยเร็วเถิดเพราะว่าได้รับทุกทรมานมานานแล้วหากว่าไม่ใช่เวรกรรมแต่หนหลังตามมาสนอง ถ้าข้าพเจ้าอยากจะมีอายุต่อไปอีกก็ขอให้มีผู้มาบอกข่าวหมอผู้จะรักษาโรคนี้ให้หายภายในสามวันหรือเจวันด้วยพอรุ่งเช้าเวลาประมาณเที่ยงวันก็มีญาติโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาเยี่ยมและบอกข่าวให้ทราบว่ามีพระองค์หนึ่งเป็นหลวงพ่ออยู่วัดบ้านกล้กันนั่นเองเป็นหมอยาสามารถรักษาโรคเน็บชารักษาให้คนผู้ป่วยด้วยโรคนี้หายมาแล้ว ควรจะรักษาได้พอได้ทราบดังนั้นก็นึกในใจว่าโรคนี้จะหายได้แน่นอนไม่ใช่โรคเวนโรคกรรมอะไรขันแล้วจึงบอกโยมบิดาเอาเรือล่องลงไปนิมนต์ท่านขึ้นมาตรวจรักษาดูบ้างเมื่อท่านมาถึงตรวจด,ดูอาการแล้วก็ใส่หัวบอกว่าโรคนี้หนักมากไม่สามารถจะรักษาได้ข้าพเจ้าจึงพูดกับท่านว่าไม่เป็นไรดอกหลวงพอ่อนิมนต์รักษาไปเถิด ถ้าผมตายก็ขอเอาหัวซิกรรมให้หลวงพ่อไม่ต้องเป็นบาปกรรมอะไรทั้งสิ้นขอให้คิดดูหากเห็นว่าอยากขนาดใดจะพอรักษาโรคนี้ให้หายก่อนนิมนต์เถอะครับในครั้งนั้นการภาวนาก็พอเป็นไปได้แต่มีเรื่องที่แก้ไม่ตกอยู่เรื่องหนึ่งคือเมื่อภาวนาทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็พิจารณาขันห้าเป็นอารมณ์จนเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริง แลปล่อยวางไว้ตามสภาพในขณะนั้นรู้สึกว่าจิตสงบพร้อมกับความรู้เป็นอย่างดีคล้ายกับว่ากิเลสหมดไปแล้วแล้วก็ได้นึกไปถึงพระอาจารย์มัน่นว่าจะสามารถแก้ข้อข้องใจต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ได้ทั้งที่ไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยได้ยินแต่กิติศรรัพท์กิติคุณของท่านเท่านั้นว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีและเก่งทางอภิญญาด้วยจึงชวนกันกับเพื่อนพิโุรูปหนึง่ง เดินทางขึ้นไปหาท่านอาจารย์มัน่นเลยลงเรือจากหลวงพระบางขึ้นไปอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจากเชียงแสนเดินทางไปเรื่อยๆคำไหนก็นอนที่นั่นในคืนวันหนึ่งเดินทางไปไม่ถึงหมู่บ้านจึงนอนอยู่กรางป่าข้างทางเดินปรากฏว่าคืนนั้นเองเตนิมิดเห็นท่านอาจารย์มัน่นปรากฏภาพท่านยิ่งอยู่ตรงหน้าท่านก็ยิ้มเฉยๆไม่ได้กล่าวพูดอะไร ขปจาร้สึกมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่ไดนิมิตเห็นท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณประเสริฐแม้จะเห็นภาพท่านเฉยๆไม่ได้พูดด้วยก็หนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งรุ่งเช้าได้ป่ารคขึ้นก็ปรากฏว่าเพื่อนผิสุก็ไดนิมิตรเห็นท่านอาจารย์เช่นเดียวกันเมื่อสักถามถึงลักษณะที่ปรากฏก็ได้ความว่าเป็นอย่างเดียวกันจึงทำให้มั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านไดเมตตามาปรากฏให้เห็น เราต้องได้พบท่านแน่นอนเมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปที่วัดเจดีหลวงหลวงตาเกตทราบว่าเราประสงค์จะไปพบท่านอาจารย์ได้เมตตาพาไปพบท่านที่ป่าละมอใกล้ๆโรงเรียนแม่โจโอ้อําเภอสันทรายซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะรูปร่างหน้าตาของท่านนั้นเหมือนกับที่นิมิตเห็นทุกประการเมื่อเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านก็สนทนาปราศัยด้วยเป็นอย่างดี เมื่อได้โอกาสจึงเรียนถามเรื่องภาวนาที่ทำมาว่าถูกหรือไม่ท่านมิตอบว่าผิดหรือถูกท่านกล่าวว่าหนักภาวนาทั้งหลายพากติดความสุขที่เกิดจากสมาธิโดยส่วนเดียวเมื่อทำจิตให้สงบแล้วก็สำคัญว่าความสงบนั้นแหละเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมจึงไม่ต้องการพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตแต่อย่างใดท่านชักรูปเปรียบให้ฟังว่า ธรรมดาเขาทำนาทำสวนเขาไม่ได้ทำใส่บนอากาศเลยเขาทำใส่บนพื้นดินนี่แหละจึงได้รับผลฉันได้โยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายควรพิจารณาร่างกายนี้แหละเป็นอารมณ์จนเกิดน,นิพิธาความเบื่อหน่ายนินามในรูปด้วยอำนาจแห่งปัญญาน,นั้นแหละจึงจะเป็นทางหลุดพ้นได้ไม่ควรติดอยู่ในความสงบโดยส่วนเดียวเมื่อท่านอาจารย์ให้โอวาดแล้ว จึงพิจารณาดูตัวเองในภายหลังจึงได้รู้ว่าตนเองเพียงแต่เจริญสมถะเท่านั้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นคืออริยส,สัจสีถึงเจริญบ้างปัญญาบ้างก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากพอที่จะรู้ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เร่งทำความเพียรให้ยิ่งไปกว่าเดิม ในคืนวันหนึ่งเมื่อเดินจงกรมตอนหัวค่ำแล้วก็เข้าที่ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็อธิษฐานในใจว่าบัดนี้ขพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้สงบและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นถ้าหากว่าขพเจ้าทำจิตให้รู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้จะไม่รู้จากที่นั่งเป็นอันขาดเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็เริ่มดำเนินภาวนาต่อไป ในขณะนั้นก็ปรากฏนิมิตเห็นท่านอาจารย์มั่นจุ่งม้าอาชาในตัวหนึ่งมายืนต่อหน้าแล้วก็พูดว่านี่แหละคือม้าอาชาในอันประเสริฐท่านจงทำตัวให้เหมือนม้าอาชาในตัวนี้คือธรรมดาม้าอาชาในเป็นม้าที่ฝึกง่ายและเข้มแข็งไม่อ่อนแอท่านจงดูนะว่าแล้วท่านก็ก้าวขึ้นขี่บนหลังม้าอาชาในตัวนั้นขันแล้วมันก็พาท่านวิ่งไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับลมพัดก็ปานต่อจากนั้นก็ทวนกระแสจิตเข้ามาสู่ปัจจุบันพิจารณาดูนิมิตนั้นได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมได้อย่างปลอดโปรง่งว่าหมาอาชาไนนั้นเปรียบเสมือนดวงปัญญากิริยาที่วิ่งไปนั้นได้แก่ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี้ว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว ่อจากนั้นก็พิจารณาดูท่าสี่ขันห้าอย่างพิสดารกว้างขวางจนเห็นแจ้งประจักษ์โดยประการทั้งปวงหมายความว่าได้เห็นท่าทั้งสี่ขันทั้งห้ายิ่งไปกว่าเดิมจึงได้ออกจากการนั่งสมาธินับว่านานพอได้ในพรรษาที่6คิดว่าจะขอจําพรรษากับท่านพระอาจารย์มัน่นบังเอิญท่านได้รับนิมนต์จากเจ้าอาวาวัดวจีดีหลวงให้จำพรรษาท,ที่วัด ประกอบกับญาติโยมทั้งอำเภอรเปราวมาขอนมิมนพระจากท่านอาจารย์มัน่นไปจำพรรษาที่อำเภอรเปราวท่านอาจารย์จึงแต่งให้พระสามรูปไปฉลองศรัทธาของเขาคือพระอาจารย์เนียมพระอ่อนศรีและข้าพเจ้าพอหลังจากนั้นก็ไปจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แม่หนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหลวงปู่ชอบฐานะสมโมในพรรษานั้นหลวงปู่ชอบชวนไปเที่ยวบีเวกที่ประเทศพม่า ท่านวัท่านเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งที่นั่นมีท่ามีภูเขาเป็นที่จเจริญสมณะธรรมมากได้เรียนท่านว่ากระผมขอพิจรารณาดูก่อนทำไมขัดข้องก็จะไปต่อจากนั้นก็เริ่มเข้าสมาธิพิจรารณาเรื่องที่จะไปพมา่าดูว่าจะสะดวกหรือไม่เมื่อพิจรารณาดูทางไปพมา่าก็ปรากฏว่ามืดมนไม่แจ่มใสในกระแสจิต เข้าสมาธิที่ไรมีแต่มืดตื้อไปหมดจึงรู้ได้ว่าถ้าไปก็ไม่เป็นมงคลเห็นจะได้ไปประสบกับอุปสรรคอย่างร้ายแรงวันต่อมาหลวงปู่ชอบก็ถามว่าเป็นอย่างไรได้ความว่าอย่างไรการไปวิเวกที่พมา่าข้าพเจ้าเรียนท่านว่าผมพิจารณาแล้วได้วความว่าการไปพม่าคราวนี้จะมีอุปสรรคไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรม ท่านก็พูดว่าเมื่อผมพิจารณาปรากฏว่าสะดวกดีไม่มีอะไรขัดข้องข้าพเจ้าก็พูดกลับไปว่าถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์ท่านอาจารย์ไปเถิดสำหรับผมไม่ไปแล้วพอออกพรรษาแล้วท่านก็เดินทางไปพม่าจริงๆโดยได้พระสองรูปกับพ่อขาวเท่าคนหนึ่งติดตามไปเมื่อไปถึงพม่าไม่นานพระหนุ่มสองรูปกับพ่อขาเท่าได้ลาท่านกลับเมืองไทย ตกหลงว่าท่านต้องอยู่องค์เดียวและเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็กลับมาเมืองไทยจำพรรษาสำนักสงฆ์บ้านห้วยน้ำรินอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ออกพรรษาแล้วข้าพเจ้าได้พบกับท่านได้เรียนถามถึงการไปอยู่พม่าคราวน,านั้นว่าเป็นอย่างไร่ันได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าได้พบกับทหารจีนที่เขายกเข้าพมา่าเพื่อต้านทานกับญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นลวงหลํำเข้าในเขตจีน ในปีพุทธศักราช2482ญี่ปุ่นได้ยกทัพเข้ามาเมืองไทยและส่งทหารเข้าไปในประเทศพามา่าพวกจีนเขาถือว่าคนไทยเข้ากับญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อทหารจีนพบกับคนไทยอยู่ในพามา่าเขาจะต้องจับเป็นฉเฉลยท่านอาจารย์เล่าว่าพวกไทยใหญ่ที่นับถือท่านเขาพาท่านไปซ่อนอยู่ตามถ้ำและเขาไปถวายอาหารให้ท่านฉนัน ไม่ให้ท่านไปบินทบาทกรทหารจะจับท่านท่านเล่าให้ฟังว่าไปพักอยู่ที่ไหนทัที่นั่นมีกองทหารจีนผ่านไปเวลานั่งภาวนาจะมีนิมิตปรากฏให้เห็นเมื่อปรากฏเช่นนั้นแล้วท่านก็จะย้ายทันทีและปรากฏว่ามีกองทหารจีนผ่านมาทางนั้นจริงๆต่อมาวันหนึ่งตอนเช้าญาติโยมไทยใหญ่เขาพากันถวายอาหารเขามีอาวุธติดตัวไปด้วย เวลานั้นท่านนั่งฉันอาหารอยู่หน้าถา้ำพวกญาติโยมก็ยืนอาาัรขาอยู่โดยรอบปรากฏว่าเห็นทหารจีนหมู่หนึ่งเดินมาหาท่านห่างกันรประมาณสามวาเขาก็หยุดยืนจ้องดูท่านอยู่เฉยๆไม่สแสดงกิริยาอาการที่จะทำร้ายแต่อย่างใดในขณะนั้นท่านก็นึกในใจว่าชีวิตของเราเห็นจะมาจบลงในที่นี่แหละท่านก็สำรวมจิตยอย่างมั่นคงแล้วก็ฉันเข้าไป ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารเหล่านั้นจ้องดูท่านอยู่ชั่วขณะแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้ทำอะไรแก่ท่านท่านก็นึกว่าเราพ้นภัยแล้วบัดน,นี้ที่ไหนได้สักครู่หนึ่งทหารจีนพวกหนึ่งก็เดินทางมาทางเดียวกันกับพวกก่อนนั่นแหละแล้วก็มายืนจ้องดูท่านอีกไม่พูดอะไรเพราะพูดขึ้นมาก็ไม่มีใครเข้าใจท่านก็วิตกเหมือนเดิมอีกเขาจ้องดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินผ่านไป และก็ไม่มีทหารหมู่อื่นมาอีกการพิจารณาเรื่องการเดินทางไปพม่าของข้าพเจ้านับว่าถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าคงได้รับความลำบากเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ชอบนั่นแลเมื่อออกพรรษาแล้วได้ไปเที่ยววิเวกในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บังเอิญได้พบกับหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวได้พากันไปวิเวกตามเขาและถ้ำซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านพ่อปินทบาทถึงได้ เขาลูกนั้นมีถ้ำอยู่สองถ้ำแต่เป็นถ้ำที่อยู่สูงจากตีนเขาขึ้นไปประมาณ15วาประกอบกับขึ้นชันมากเวลาขึ้นต้องเอามือเหนียวต้นไม้ขึ้นไปข้าพเจ้ากับพระองค์หนึ่งขึ้นไปอยู่บนถ้ำหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวอยู่หัวข้างล่างไปอยู่ที่นั่นรู้สึกภาวนาดีพอสมควรเพราะอากาศก็ดีและสงัดด้วยส่วนชาวบ้านที่ใกล้เขา เมื่อได้ทราบข่าวว่ามีพระกรรมฐานมาพักอยู่ในถ้ำก็พาก,กันชื่นชมยินดีแชกชวนกันมาทำที่พักอาศัยให้และไม่อยู่ต่อมาพระที่อยู่ในบ้านเขาพากันศึกหมดคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยลงกำนันตำบลน,นั้นเกิดความเห็นผิดขึ้นมาว่าพระกรรมฐานไปอยู่ในถ้ำผีที่อยู่ในถ้ำนั้นกลัวพระกรรมฐานอยู่ไม่ได้จึงมารบกวนชาวบ้านทห้เจ็บป่วย กำนันตำบลนั้นจึงเที่ยวประกาศห้ามให้ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านซึ่งกำนันนั้นทำบุญตักบาตรวันหนึ่งเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครใส่บาตรสักคนเดียวเมื่อไปบ้านอื่นซึ่งอยู่ใกล้กันจึงมีผู้ใส่บาตรให้นี่แหละขึ้นชื่อว่าความเห็นผิดความเชื่อผิดทําให้คนเรากระทำแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อโทษโดยส่วนเดียว การบำเพ็ญภาวนารู้สึกว่าเป็นไปได้ดีอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมากหลงพัดอยู่เสมอบำเพ็ญอยู่ได้สิบวันหลวงปุ่ขาวไม่ค่อยสบายต้องกลับมาพักอยู่หัวเขาตามเดิมอยู่ต่อมาหลวงปู่ชอบชนขึ้นไปอีกคราวนี้ไม่มีญาติโยมไปด้วยต้องจ้างคนสองคนหาบริการขึ้นไปช่วยและประสงค์ให้เขาไปทำที่พักให้บนเขาสูงลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ข้างล่างมองเห็นอยู่คิดว่าจะวิเวกดีเดินทางไปวันยัง่ําถึงตีนเขาลูกนั้นที่ตีนเขามีบ้านน้อยหลังหนึ่งได้สนทนากับเจ้าของบ้านและบอกความประสงค์ให้เขาทราบว่าเราต้องการจะไปพักภาวนาอยู่หลังเขาลูกนี้จะขัดข้องประการใดเขาก็ตอบว่าอย่าไปเลยท่านผีดุมากที่เขาลูกนี้ถามเขาว่ารู้ได้อย่างไรว่าผีดุ เขาบอกว่าพอผู้ชายแมวสามคนมาเที่ยวเขาลูกนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้ผีมันทำเอาตายไปสองคนอีกคนหนึ่งมาหาผมขอให้ผมไปพูดกับผีให้ผมไปเจราจากับผีจึงไม่ตายข้าพเจ้าพูดว่าคนเหล่านั้นไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาไม่พอใจกระมังเขาก็พูดว่าแมวเหล่านั้นเขางัดก้อนหินให้ตกลงในเหวลึกซึ่งอยู่ข้างหัวเขานั่นเอง แถเอาเสียงดังสนั่นวันไหวในบริเวณนั้นแล้วก็พากันร้องเอกรเริกแสดงความสนุกสนานเต็มที่ขพเจ้าจึงว่าก็เพราะเหตุนั้นจึงเกิดความมิบาติกันเนื่องจากพูดผีปิศาจที่อาศัยอยู่ตามที่นั่นเขาชอบสงบเมื่อใครไปวุ่นวายเขาก็ไม่ชอบและเขาถือว่าไปล่วงเกินเขาโดยไม่ยำเกรงจึงทำร้ายเอาสำหรับพวกอัตมาไปอยู่อย่างสงบคงไม่เป็นไรหรอก ขอให้โยมพาไปเถิดจะได้เป็นบุญกุศลของพวกโยมด้วยเขาตอบว่าถ้าพวกท่านไม่กลัวผมก็จะพาไปเขาก็พากันขึ้นไปพอถึงหลังเขาก็เกือบคำํำวันรุ่งขึ้นก็ไปบินทบาตบ้านเดิมที่มาอยู่คราวก่อนนั่นแหละแต่ระยะทางไกลมากประมาณ4ี่กิโลเมตรเห็นจะได้คราวนี้ไม่ลำบากเพราะเขาเคยใส่บาทแล้วพรเป็นวันใหม่ก็ไป มื่อกลับมาถึงที่พักก็ประมาณสามโมงเช้าโยมสองคนที่หาบของไปส่งนั้นเขาก็ช่วยกันทํากระท่อมให้รูประหลังทำกันอยู่สามวันเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปต่อจากนั้นก็ตั้งใจประกอบความเพียรกระเต็มที่ขึ้นวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เกิดความรู้ขึ้นในจิตว่าระวังอย่าประมาทคืนนี้เสือใหญ่มาเอ็นี่อะไรกันความคิดหลอกตัวเองหรืออย่างไร เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ก็นึกโปร่งสังขารลงว่าเอาเถอะเสือจะกินก็กินเถิดเราถวายชีวิตบูชาพระรัตนนาตไตแล้วจึงมาสู่สถานที่เช่นนี้ถ้ากำเวรหากมีก็จะขอรับกมไปไม่ขัดข้องถ้าหากกำเวรไม่มีก็ขอให้ปลอดภัยคีดเท่านี้ก็สงบจิตคอยฟังอยู่ว่าเสือมันจะมาทำอย่างไรนั่งสมาธิอยู่นานเท่านานก็เงียบไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นเลย หนื่อยมากก็จำวัดลงไปโดยคิดว่ามันจะเอาไปกินในเวลานอนหลับก็แล้วแต่มันพอตื่นขึ้นก็ลุกนั้งสมาธิฟังอยู่ก็ไม่ปรากฏว่ามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นพอสว่างก็ไปปฏิบัติท่านอาจารย์ชอบและก็เรียนถามท่านว่าขอโอกาสเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์ได้เห็นอะไรบ้างท่านตอบว่าได้สิพอภาวนาเศษก็จำวัดพอเครื่องไปเท่านั้นแหละ ก็ปรากฏว่ามีอุบาสกนุ่งขาวคนหนึ่งมาบอกว่าคืนนี้เสือใหญ่มานะท่านอย่าประมาทนะพอทราบอย่างนั้นก็รีบลุกขึ้นนั่งสมาธิค่อยฟังอยู่ว่ามันจะมาอย่างไรกันนั่งอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นเสือมาสักทีก็จำวัดต่อไปตื่นขึ้นมานั่งสมาธิฟังอยู่ก็ไม่เห็นมันมาเลยมีซาวนิมิตมันจะหลอกเล่นหรือยอย่างไรข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่าผมก็ปรากฏเหมือนกัน แต่ก็ไม่เห็นมันมาหาเลยเพื่อพิสูจน์ความจริงข้าพเจ้าก,ก็เข้าไปในป่าแยกแฝกซึ่งล้อมรอบที่พักท่านใดน,นั้นก็เห็นลอยเสือคุวยดินเป็นหลุมๆเป็นระยะในป่าแฝกนั่นเองจึงได้เรียนให้ท่านอาจารย์ทราบท่านเข้าไปดูท่านจึงว่าแหมมันมานั่งเฝ้าพวกเราอยู่ตลอดคืนกระมังแต่มันไม่สามารถจะทำอะไรกับเราได้แล้วก็พากันห่มภาพไปบินทบาด พอเดินตามทางไปเห็นรอยเสือใหญ่ปรากฏไปเรื่อยๆพอลงเขาไปถึงลำธารปรากฏว่าน้ำในลำธารตรงข้ามยังขุ่นอยู่จึงพูดว่ามันเพิ่งข้ามน้ำไปไม่นานนี้บางทีอาจจะพบกันระหว่างทางนี้ก็ได้ต่อจากนั้นก็ตั้งสติสํารวมจิตอย่างเต็มที่และก็ไม่ลืมเมตตาเจริญเมตตาคือนึกในใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงมีความสุขรักษาตนที่ผลจากภัยอันตร,รายเถิดอยู่เมาวันหนึ่งท่านอาจารย์ชอบเล่านิมิที่ฟังว่าภาวนาไปจิตสงบลงเกิดแสงสว่างพุ่งไปสู่ทางจงกรมขณะนั้นปรากฏเห็นพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่หัวทางจงกรมนั้นท่านพญานาคถามว่ามาจากไหนพญานาคตอบว่ามาืจากเชิงเขาลูกนี้ ข้าพเจ้าอยู่เชิงเขาลูกนี้แหละที่เขาลูกนี้มีลำธารผ่านเชิงเขาออกมาแล้วไหลสู่ท้องนาของชาวบ้านพวกท่านเดินทางมาก็คงได้ข้ามลำธาน,นี้มาหลายครั้งไม่ใช่หรือท่านอาจารย์ก็ถามว่าท่านชื่อว่าอย่างไรพญานาคตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคาท่านอาจารย์เล่าว,ว่าพญานาคเมื่อโผล่หัวขึ้นที่ทางจงกรมแล้วก็เอาหางพาดเขาอีกลูกหนึ่งให้ท่านดู รู้สึกว่าตัวยาวมากข้าพเจ้าก็ถามว่าลักษณะส,สีของพญานาคเป็นอย่างไรท่านบอกว่าพญานาคนั้นมีงอนสีแดงและมีแผงเหมือนกับม้าเช่นนั้นและลำตัวเป็นเกล็ดสีดำเลื่อมแสดงตัวให้อยู่ครูหนึ่งก็จมลงไปที่เดิมนั่นเองต่อมาอีกสองวันข้าพเจ้านั่งสมาธิในคืนวันนั้นรู้สึกว่าปลอดโปร่งดี เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็นอนตะแคงลงข้างขวาเป็นการปปิี่ยนอิริยาบถและมีสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นอยู่ภายในตามเดิมในขณะนั้นกระแสะจิตก็ผ่องใสดีขันแล้วก็ปรากฏเหมือนมีเงามืดไหลเข้าสู่กระแสะจิตที่ผ่องใสอยู่นั้นเหมือนก้อนเมฆไหลเข้าสู่ดวงจันทร์จึงดำริในใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรหนอก็ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรในขณะนั้น จึงเกิดความรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงไม่พ้นไปจากนามรูปจึงบริกรรมขึ้นในจิตว่านามรูปปังอนิจังพบบริกรรมเท่านั้นก็ปรากฏว่ากระแสจิตที่มืดอยู่นั้นค่อยสว่างออกทีละน้อยเหมือนก้อนเมฆไหลออกจากพระจันทร์ต่อจากนั้นจึงเคลื่อนไหวร่างกายปรากฏการเช่นนี้ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรก จึงเลยไปนึกถึงเรื่องพญานาคที่ท่านอาจารย์ชอบนิมิตเห็นฉะร่อยว่าพญานาคจะมาเยี่ยมหรืออย่างไรก็เป็นเรื่องที่รู้อยู่ไม่ได้นั่นเองแต่โดยทางธรรม,มทิ่ฐานจึงยกเอาธรรมเป็นที่ตั้งแล้วก็คงได้ความว่าเรื่องของอวิชชาตัณหามันก็มีลักษณะมืดมนเมื่อมันครอบงำจิตทําให้จิตมมวหมองไม่ผ่องใสแต่มเมื่อเจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นแล้วความมืดก็จะหายไป เมื่อปีพุทธศักราช2493ข้าพเจ้าได้ทุดงมาทางจังหวัดลำปางและจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์อำเภอเถิน2พรรษาในพรรษาแรกถูกเจ้าของถิ่นเขาขับไล่ให้หนีไปแต่ญาติโยมผู้ที่นับถือเลื่อมใสเขาไม่ยอมให้หนีเพราะเขาได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่นั่นแล้วและเขาก็จัดเสนาสนะถวายอยู่ข้าพเจ้ากับหมู่คณะได้รับนิมนต์ ดังนั้นจึงไม่ควรหน,นีไปที่อื่นในที่สุดก็ได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นพระมหาทวันก็ขอร้องให้พาไปหลวงพระบางประเทศลาวเพราะไม่เคยเห็นมาตะกรจึงตกลงพาเพื่อนไปจังหวัดหลวงพระบางการไปประเทศลาวครั้งนั้นดับว่าลำบากมากเพราะประชาชนลาวกำลังรวมตัวกันขอเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสไม่ยอมให้เอกราชจึงเกิดรบกันขึ้น โดยเฉพาะเรียบปักแม่น้ำโขงเขาตั้งด่านตรวจเรือล่องขึ้นตามลำน้ำโขงเป็นแหง่แหงๆบรรดาเรือที่ขึ้นก็ดีล่องก็ดีระหว่างเวียงจันทร์กับหลวงพระบางเมื่อถึงนครเวียงจันทร์แล้วได้ไปพักอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งในเขตนครเวียงจันทร์นั่นเองณที่นั่นได้พบกับพระอาจารย์ผุยซึ่งเป็นพระเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นท่านอาจารย์รูปนี้ก็เป็นพระผู้ปฏิบัติสมณะและวิปัสสนาเหมือนกัน ครันอยู่ต่อมาท่านได้ชวนขึ้นไปวิเวกบนเขาซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของนครเวียงจันทร์ห่างจากนกครเวียงจันทร์ประมาณ15กิโลเมตรเขาเรียกว่าด่านน้ำเกลียงหลังเขาเป็นที่ราบและเป็นลานหินณที่นั่นแหละข้าพเจ้าภาวนาอธิษฐานในใจว่าต่อไปในอนาคตนครเวียงจันทร์ประเทศลาวจะมีความสงบสุขหรือจะมีความไม่สงบอย่างไร ก็ขอให้เกิดทรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อภาวนาแล้วก็นอนหลับไปปรากฏเห็นดวงพระจันทร์ตกลงมาแต่ท้องฟ้าตกลงมากลางนครเบียงจันทร์เสียงดังเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าในขณะนั้นนึกในใจว่าอะไรหนอเกิดขึ้นความรู้สึกในใจขณะนั้นว่าฟ้าผ่าเมืองเบียงจันทร์แล้วเห็นจะย่อยยับไปแล้วกระมัง ท่นใดนั้นปรากฏเห็นขบวนรถไฟวิ่งผ่านหน้าแล้วหยุดต่อหน้าแล้วก็มีทั้งหญิงทั้งชายลงจากรถกรูกันมาหาข้าพเจ้าเป็นจำนวนมากและแสดงอาการเกรงกลัวระสำระสายเหล่าพากันนั่งลงกราบข้าพเจ้าจึงถามว่าพวกญยติโยเป็นอย่างไรเขาก็ตอบว่าฝาผ่าเมืองเวียงจันทร์พังทลายหมดแล้วพวกกระผมรอดตายมาได้นะับว่าเป็นบุญอย่างมาก ผู้ก,กระผมจะมาขอพึ่งบาร,รมีของท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจึงตอบเขาว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอให้แยิโยมตั้งใจสมทานเอาซึ่งพระไตรสารณาคมและสินห้าประการเสียข้าพเจ้าจึงได้ประกาศพระไตรสารณาคมและสินห้าให้แก่คนเหล่านั้นจบแล้วก็ได้ชี้แจงให้เขาฟังว่าพระไตรสารณาคมและสินหา้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของสัตว์โลกทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาไว้ให้ดีอย่าประมาทและต่อไปนี้ให้ผ่านกันนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาเราตั้งสติสำรวมจิตเข้าไปไว้ภายในแล้วบริกรรมพุทโธจนกว่าใจสงบขันรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็พิจารณาดูนิมิตท,ที่ปรากฏเห็นก็ได้ความว่า ต่อไปเบื้องหน้านี้ประเทศลาวจะหาความสงบได้ยากประชาชนจะระส่ำระสายมีแต่ความหวายกลัวภัยต่างๆอยู่เสมอเมื่อกลับจากภูเขาลงมาพักที่วัดในเมืองเวียงจันทร์ญาติโยงผู้มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาได้นิมนต์ที่จำพรรษาอยู่ที่นครเวียงจันทร์ถ้าชอบอยู่ที่ไหนเขาก็จะสร้างถวายให้อยู่ที่นั่นข้าพเจ้าไม่รับนิมนต์เขาเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่เป็นมงคล จึงได้คาแม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอท่าบอสาเหตุที่จะพบกับท่านอาจารย์เทศเพราะท่านกลับมาจากจังหวัดพังงามาพักอยู่ที่นั่นท่านได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้ไปจาพรรษาอยู่ที่ผักสงบตำบลโคกรอยอำเภอตะกัวทุง่งจังหวัดพังงารู้สึกว่าประชาชนสนใจในทางทมปฏิบัติมากพอสมควรแต่าหากมีพระผู้ใหญ่หลายองค์ไปช่วยกัน พวกเราทามาหากันทางอีสานนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเมื่อได้ฟังท่านอาจารย์ชี้แจงเหตุผลของการไปอยู่ภาคใต้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์จริงจึงตัดสินใจเดินทางลงไปภาคใต้โดยทางรถไฟบ้างรถยนต์บ้างและเรือยนต์บ้างจนถึงภูเก็ตในขณะที่เรือวิ่งฝา่าคลืนลมแรงอยู่นั้นเดมมองเห็นลูกคลื่นวิ่งมากระทบกับหัวเรือแล้วก็แตกกระจายไป เหล่าไม่นานลูกอื่นก็กริ่งมากระทบหัวเรืออีกแล้วก็แตกกระจายไปอยู่เช่นนี้ตลอดทั้งวันจึงเกิดความคิดเป็นธรรมขึ้นมาเรือที่ในช่างต่อดีแล้วยังแข็งแรงเมื่อถูกเครื่องกระทบไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วเครื่องของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นเมื่อใกล้จะเข้าพรรษาญาติโยมผู้มีความเลื่อมใส ได้นีหมุนให้จำภาษาอยู่ในเมืองพังงาในขณะที่ขพเจ้ากําลังพักบําเพ็ญอยู่ที่ถ้าหลักเมืองนั้นที่นาถ้าหลักเมืองมีศาลเจ้าอยู่ชาวเมืองเขาเรียกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองทั้งชาวไทยและชาวจีนนับถือมากยิ่งกว่านั้นยังได้พาขนทรงไปทําพิธีเข้าทรงกันแล้วก็ขอบัตรขอเบอร์กันตลอดถึงค่าสัตว์สังเวยเป็นประจำทุกปีเมื่อขเจ้าวเดินไปดูถ้านั้นวันแรก ก่อนจะเข้าถึงถ้ำต้องไปถึงศาลเจ้าหลักเมืองเสีกอนเข้าไปในศาลนั้นเห็นมีหินสองก้อนฝังดินอยู่ข้าพเจ้าสวมรองเท้าขึ้นไปเหยียบหินสองก้อนนั้นแล้วกล่าวว่าได้ยินว่าเจ้าพ่อหลักเมืองมาอาศัยอยู่ที่นี่หรือท่านมาอยู่ที่นี่จริงกอให้เจ้าพ่อคอยฟังธรรมะนะอาัตามาจะแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังอยู่หน้าถ้ำน,นี้แหละแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจดูในถ้ำเห็นว่าพออยู่ได้ จึงให้ญาติโยมยกร้านค้อมฐานน้ำไหลในถ้ำนั้นเพราะในถ้ำนั้นมีฐานน้ำไหลจากฟากเขาทางโน้นมาทะลุออกทางหน้าถ้ำทางนี้แล้วไหลลงสุครองลงทะเลไปข้าพเจ้าได้อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในถ้ำนั้นสองเดือนญาติโยมได้ยกสาราน้อยหลังหนึ่งชั่วคราวพอได้นั่งฉันพัตหารและแสดงธรรมสำหรับญาติโยมนั้นเอาเสื่อปูลงพื้นดินแล้วก็นั่งกัน ต่อจากนั้นญาติโยมก็ติดต่อซื้อเอาส่วนของคนหนึ่งซึ่งอยู่หลังโรงเรียนช่างไม้จัดทําเสนาสะนะให้อยู่จําพรรษามีพระจาพรรษาด้วยกันห้ารูปแต่ระหว่างพรรษามีญาติโยมไปฟังธรรมและนั่งสมาธิทุกคืนในวันอุโบสถวันหนึ่งมีโยมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาจําศีลอุโบสถอยู่ได้เข้าไปดูเขาทําพิธีเข้าส่งของขหวยกันทันทีที่เจ้าพ่อเข,าข้าส่งคนแล้วเขาก็ขอเบอร์กัน ทีนี่เจ้าพ่อเน้ร่างขนส่งก็บอกว่าตอนนี้ไปท่านทั้งหลายอย่ามาขอเบอร์จากเจ้าพ่ออีกเจ้าพ่อไม่ให้แล้วเพราะมันเป็นบาปและการฆ่าสัตว์มาสังเวยก็เป็นบาปเช่นเดียวกันมีคนถามว่าแต่ก่อนเจ้าพ่อยังบอกลูกหลานอยู่มาบัดนี้ทำไมจึงว่ามันบาปเจ้าพ่อก็ตอบว่าแต่ก่อนเจ้าพ่อไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเพราะไม่ได้ฟังธรรมเมื่อเจ้าพ่อได้ฟังธรรมจากพระกรรมฐานรูปหนึ่ง ที่มาแสดงอยู่หน้าถ้ำนี้จึงได้รู้ว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าลูกหลานจะบวงสวงเจ้าพ่อก็ให้เอาขนมบ้างผลไม้บ้างมาบวงสวงเจ้าพ่อทุกวันนี้เจ้าพ่อจำสินภาวนาอยู่เสมอตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหลายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไปบวงสวงและไม่นําคนไปเข้าส่งขอเบอร์อีกต่อไปหลวงปู่เหรียญท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2548 ด้วยโรคชาราณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิรวมอายุได้93ปี4เดือน28วันพรรษาที่72